สวัสดีครับพบกับสุลุกข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ปอโต้ยันนะครับขอสู้ตายเพื่อคว้าแข้งลิเวอร์พูลร่วมทีมสโมสรปอโต้ทีมยังใหญ่จากบูดาเปสต์แสดงความชัดเจนนะครับว่าพวกเขายังคงต้องการเซ็นสัญญากับมาโกกุเยตกองกลางส่วนเกินของลิเวอร์พูลทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปเสริมทัพในช่วงเสาร์นี้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลเอโคกองกลางในวัย25ปีถูกยืมไปเล่นในถิ่นสตาดิโอนโดดราเกานะครับเมื่อซีซั่นก่อนแล้วทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจจะทำให้สายเจ้าคอนซีซาวนายใหญ่ของทีมต้องการเซ็นสัญญาถาวรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับมีรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลอยากทำกำไรจากการขายต่อในครั้งนี้โดยพวกเขาหวังที่จะได้ค่าตัวประมาณ15ล้านยูโรหรือประมาณ12ล้านปอนด์ซึ่งจากที่ซื้อมาเรสตาเบลเกตเมื่อปี2016เป็นแค่7ล้านยูโรหรือ6ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับปอโต้ไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินค่าตัวกองกลางพิจาร์เบียสูงจนเกินไปหรือจนกระทั่งพวกเขาจะขายนักเตะภายในทีมเพื่อหาเงินมาเป็นทุนในการซื้อผู้เล่นคนใหม่ในครั้งนี้ดังนั้นแผนการของสโมสรก็คือการพยายามเจรจากับลิเวอร์พูลต่อไปเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะสู้เพื่อนักเตะที่ต้องการและจะไม่ยอมแพ้ในเดี๋ยวนี้พ่อหมีนั่งสามารถส่งแอเดอร์ชอนเฝ้าเสาตัวจริงนัดชนชิลีในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติบราซิลนะครับเตรียมจัดให้แอเดอร์ชอนนะครับนัดประตูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงเฝ้าเสาแทนอลิสันเบเกอร์ในเกมโคปาอเมริการอบ8ทีมสุดท้ายที่จะเจอกับทีมชาติชิลีในเช้าวันพรุ่งนี้ทีนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ4นัดที่ผ่านมาบราซิลใช้การหมุนเวียนนักเตะในประตูมาตลอดโดยอลิสันเบเกอร์มีโอกาสลงเป็นตัวจริง2นัดเวเวอร์ตันลงเป็นตัวจริง1นัดและอันเดอร์ชอนลงเป็นตัวจริง1นัดแต่ในเกมเจอกับชิลีในรอบน็อกเอาท์รอบแรกจะเป็นโอกาสของนัดประตูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเรารู้ว่าในนามทีมชาติไม่มีใครมีตำแหน่งตัวจริงถาวรอันเดอร์ชอนกล่าวถึงการได้รับโอกาสเพิ่มสูงอีกครั้งโอกาสไม่ได้มาจากความว่างเปล่าดังนั้นพวกเราจะต้องเตรียมตัวอยู่เสมอตลอดอาชีพการแข่งของผมเคยเฝ้ารอโอกาสหลายครั้งและความมันไว้เมื่อมันมาถึงนะครับดีเหมือนกันเลยฮะจะไม่มีเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บนะครับสำหรับพ่อหมีเสือดังปูดหงดังแอบเล็งกระชักตัวฮาวิบรานจากเลสเตอร์ซิตี้เสริมเกมรุกgo.com นะครับสำนักข่าวชื่อดังรายงานมาว่าลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับฮาวิบรานส์ปลีกดีกีทีมชาติอังกฤษของเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงสัปดาห์นี้อีกครั้งนะครับโดยรายงานระบุว่าเจอร์เก้นคล็อปชื่นชอบสไตล์การเล่นของดาวเตะในวัย23ปีและหวังที่จะได้ตัวนะครับมาช่วยเพิ่มเติมความแข็งแกร่งในเกมรุกของพวกเขาเพื่อให้กลับมาท้าทายตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนจากแมนเชสเตอร์อีกครั้งสำหรับฮาวิบรานส์นะครับย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่อายุ9ขวบและเริ่มต้นการต่อเต้ามาจากทีมระดับเยาวชนของเลสเตอร์ซิตี้ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชุดใหญ่ในเวลานี้โดยผลงานของแฮร์รี่บรานนะครับในการที่ผ่านมานั้นแม้จะอกหักต้องพลาดการไปเล่นในศึกยูโร2020กับนำทีมชาติอังกฤษเพราะมีการมาเจ็บหนักท้ายฤดูกาลพอดีแต่เจ้าตัวก็ยังฝากผลงานตลอดทั้งฤดูกาลนี้น่าประทับใจด้วยการยิงไปถึง12ประตูกับ4แอสซิสต์จากการลงเล่นทุกรายการให้กับสุนัขจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เอาไว้ตอนนี้นะครับไอเดียของเจเกนคล็อปก็คือการได้แฮร์รี่บรานมาทดแทนที่ในตำแหน่งของดิวอกโอลิกี้และชูดันซูกิลี่ที่หงแดงมีแววที่จะปล่อยออกจากทีมไปทั้งคู่นะฮะมาอีกรอบ2ลิเวอร์พูลเล็งคว้าโอลีวัสกินหัวหอกอาร์เซนอลเสริมทัพทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับกำลังที่จะต้องการคว้าตัวโอลีวัสกินกองหน้าของอาร์เซนอลอีกหนึ่งทีมในศึกพรีเมียร์ลีกมาเพิ่มเติมในตัวเลือกในแดนหน้าหลังจากที่โอลีวัสกินนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลเมื่อตลาดที่แล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวเชื่อมโยงกันอีกแล้วนะครับว่ามาจากสื่อก็คือฟุตบอลอินซัเดอร์รายงานมาว่าทีมหงแดงสโมสรจากพรีเมียร์ลีกกำลังที่จะต้องการคว้าตัวโอลีวัสกินกองหน้าของอาร์เซนอลอีกครั้งอีกหนึ่งทีมในพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือสโมสรอาร์เซนอลมาเพิ่มในแดนหน้าเข้าถิ่นแอนฟิลด์นะครับโดยกองหน้าในวัย25ปีนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมสิงห์บังกาอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ซึ่งจากผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกก็ทำให้ล่าสุดเขาถูกเรียกตัวติดชื่อเครื่องเกล็ดชุดใหญ่เป็นที่รู้ร้อยแล้วสำหรับวัตกินย้ายจากแบนฟลอร์มาอยู่กับอาร์เซนอลเมื่อเดือนกันยายนในปี2020นะครับก่อนที่จะระเบิดฟอร์มสุดเฉียบโดยในฤดูกาลนี้เขายิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกไปแล้ว12ลูกจากโอกาสการลงเล่น30นัดซึ่งจากฟอร์มดังกล่าวทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลก็มีข่าวเชื่อมโยงกันรอบที่2แล้วนะฮะสำหรับโอลีวัตกิน
แสดงว่าลิเวอร์พูลนั้นสนใจที่จะเสริมแนวรุกนะฮะเกิดที่อื่นโตที่นี่ชากิลี่สุดภูมิใจได้เป็นกัปตันทีมทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ภูมิใจสุดๆฉะนั้นชากิลี่นะครับเปิดอกภาคภูมิใจสุดๆที่ได้เป็นกัปตันทีมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเกมที่พบกับสเปนแต่บอกว่าตนจะเตรียมความพร้อมในรูปแบบเหมือนกับที่ผ่านมาฉะนั้นชากิลี่นะครับดาวเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นกัปตันทีมในเกมยูโร2020รอบก่อนรองชนะเลิศที่เจอกับสเปนในวันศุกร์ที่22กรกฎาคมนี้เดิมทีกัปตันเบอร์หนึ่งของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้แก่กรานิชาก้าแต่ดาวเตะจากอาร์เซนอลจะอดลงเล่นในเกมพบกับสเปนเพราะติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ2ใบซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ชากิลี่จะได้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ด้วยข้างจากลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะได้เป็นผู้นำของทีมในเกมสำคัญแบบนี้แต่ผมก็ยังคงเตรียมความพร้อมเหมือนกับทุกครั้งที่ทำในช่วงก่อนที่จะถึงเกมการแข่งขันผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรต่อให้ผมจะได้สวมปลอกแขนไปกับทันทีมก็ตามเพราะผมรู้สึกมีความสุขอยู่เสมอต่อจะให้ได้สวมหรือไม่สวมปลอกแขนไปกับทันทีมผมภูมิใจที่ได้เป็นคนที่นำทีมลงสู่สนามในนัดสำคัญแบบนี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ผมจะพยายามแสดงทักษะและความสามารถของผมในสนามให้ทุกคนได้เห็นในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะช่วยทีมให้ได้ทั้งนี้ครับที่จริงแล้วชากิลี่เกิดในเมืองเกจาลานีนะฮะประเทศโคโซโวและยังมีเชื้อสายอาร์เมเนียอีกด้วยแต่เขาเลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์หลังจากครอบครัวได้อพยพไปอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี1992นะครับนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่2กรกฎาคมนะครับวันนี้มีไลฟ์สดนะครับมาพูดคุยกันหน่อยนะครับในเรื่องของข่าวสโมสรลิเวอร์พูลครับเรามาคุยกันภาษาแฟนหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวเจอกัน2ทุ่มสวัสดีครับ